ครับสวัสดีครับนักศึกษาครับเรามาพบกันอีกนะครับในหัวข้อเรื่องของทฤษฎีการเรียนรู้กับเทคโนโลยีการศึกษานะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนพวกเราเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎี information processing นะครับทฤษฎี information processing เนี่ยภาษาไทยเราเรียกว่าทฤษฎีประมวลสารสนเทศนะครับจากครั้งที่แล้วผมได้อธิบายเรื่องของทฤษฎีสกีมาไปแล้วเนี่ยนะครับเรามาดูกันครับว่าInformation Processing Theory เนี่ยจะมีความแตกต่างอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีหลักสำคัญยังไงในการที่เราไปใช้ในการออกแบบเทคโนโลยีการศึกษานะครับเบื้องต้นเลยนะครับพื้นภูมิหลังที่สำคัญของทฤษฎี Information Processing นะครับจะอยู่ที่มีด้วยกัน4เรื่องด้วยกันนะครับอันที่1 นะครับทฤษฎี Information Processing เนี่ยจะอธิบายบนพื้นฐานของการทำงานแบบคอมพิวเตอร์นะครับอธิบายการทำงานของสมองโดยเขาเปรียบเทียบกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ว่า input คืออะไร process คืออะไรแล้วก็ output คืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นทฤษฎี information processing เนี่ยทำให้การอธิบายทฤษฎีทางในกลุ่มของพุทธิปัญญานิยมเนี่ยมีความชัดเจนและก็เป็นรูปธรรมมากที่สุดนะครับอันที่สองนะครับในกลุ่มของ information processing theory เนี่ยจะเน้นที่การเปลี่ยนแปลงในเชิง physical หรือ biological ทางสมองนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มของ cognitive เนี่ยจะอธิบายเชื่อมโยงไปในเรื่องของการทำงานทางสมองด้วยประเด็นที่3ก็คือว่า cognitive เนี่ยนะครับจะอธิบายกลยุทธ์หรือกลวิธีการทำงานที่ประสานร่วมกันในฟังก์ชันต่างๆของการเรียนรู้ของมนุษย์ที่เป็นกระบวนการภายในนะครับและก็สุดท้ายนะครับทฤษฎี information processing เนี่ยจะอธิบายในเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของคนนะครับว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกนั้นมีผลต่อกระบวนการคิดมีผลต่อกระบวนการภายในของผู้เรียนนี้อย่างไรนะครับเบื้องต้นนะครับผมจะขออนุญาตอธิบายแผนภาพนี้นะครับเพื่อให้พวกเราเข้าใจครับเราจะเห็นว่าแผนภาพนี้ก็คือเป็นการอธิบายการทำงานหรือองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์Information Processing Theory เนี่ยเขาพยายามอธิบายเทียบเคียงการทำงานสมองของมนุษย์กับการประมวลสารสนเทศของคอมพิวเตอร์นะครับจะเห็นว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาทำงานยังไงนะครับก็ต้องเริ่มจากการมี input device นะครับก็คือการป้อนเข้านะครับเราป้อนข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยเราป้อนเข้าผ่านทางอะไรบ้างครับเมาส์ใช่ไหมครับคีย์บอร์ดถ้าเป็นตัวหนังสือหรือว่าตัวอักษรใช่ไหมครับจอยสติ๊กหรือสแกนเนอร์หรือเว็บแคมพวกนี้เป็นอุปกรณ์ input ที่จะนำเข้าข้อมูลเข้าไปนะครับพอนำเข้าข้อมูลไปแล้วเนี่ยกระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็จะทำงานประมวลผลใน RAM ใช่ไหมครับมีการประมวลผลในความจำหน่วยความจำหรือโปรแกรมการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ถ้าคอมพิวเตอร์เปิดเครื่องทำงานอยู่ input ที่ถูกป้อนเข้าไปก็จะถูกประมวลผลในช่วงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการบันทึกข้อมูลเนี่ยเราก็จะบันทึกข้อมูลลงในฮาร์ดดิสก์นะครับหรือเซฟลงไปในเอ็กเทอร์นอลแล้วแต่ว่าอุปกรณ์ที่เราจะเซฟนั้นเป็นอะไรนะครับนี่คือการทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งกระบวนการประมวลผลเนี่ยเราก็จะเรียกว่า CPU หรือ Central Processing Unit นะครับเวลาที่จะนำเสนอข้อมูลเนี่ยนะครับในการทำงานของคอมพิวเตอร์เราก็จะนำเสนอผ่านอุปกรณ์ input นะครับมอนิเตอร์นะครับจอภาพนะครับเป็นเสียงหรือมีการ print out ออกมาทั้งหมดเนี่ยเรียกว่า output นะครับให้พวกเราดูกระบวนการทำงานนะครับทีนี้มาดูกันนะครับว่าเมื่อเราเปรียบเทียบการทำงานของการประมวลสารสนเทศจากคอมพิวเตอร์และก็การประมวลสารสนเทศในสมองของคนเรานี่มันเทียบเคียงการทำงานกันอย่างไรนะครับผมจะเริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่าการป้อนข้อมูลเข้า input นะฮะถ้าผ่านในการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์เราก็จะเข้าไปทาง input device ใช่ไหมครับ scanner นะครับ mouse joystick นะครับ keyboard ทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวที่ถูกป้อนข้อมูลเข้าแต่คนเราล่ะครับเราป้อนข้อมูลเข้าทางไหนครับเราจะป้อนข้อมูลเข้าทาง sensory memory sensory memory คืออะไรครับอุปกรณ์ในการหรือว่า อวัยวะในการรับข้อมูลของคนเราก็คือผ่านทางประสาทสัมผัสการมองเห็นก็จะแคปเจอร์ภาพเข้าไปหูก็ผ่านทางซาวด์หรือเสียงเข้าไปนะครับผิวสัมผัสก็จะรับรู้ในเรื่องของลักษณะของวัตถุรูปทรงรูปร่างหรือผิวทั้งหลายนะครับอันนี้ก็เป็น sensory memory นะครับอันนี้ก็คือเปรียบเทียบการทำงานในการ input เข้าไปนะครับพอผ่านเข้าไปแล้วนะครับเข้าไปสู่ในเรื่องของการประมวลผลคอมพิวเตอร์ก็จะประมวลผลใน RAM นะครับหรือใน CPU นะครับ
ในขณะที่คนเราเนี่ยเราไม่ได้มี CPU แบบคอมพิวเตอร์แต่ CPU ของเราเนี่ยจะอยู่ในสมองของเราซึ่งเขาจะเรียกใช้คำศัพท์ที่เรียกว่า Central Executive นะครับตัวเนี้ย Central Executive เนี่ยจะทำที่หน้าที่ในการประมวลผลในขณะที่เรากำลังเรียนรู้หรือกำลังที่เรากำลังทำงานอยู่นะครับในที่นี้เราจะเรียกว่า working memory หรือความจำในขณะที่ปฏิบัติงานนะครับบางครั้งนักวิชาการในกลุ่มของพุทธิปัญญานิยมก็จะเรียกว่าหน่วยความจำระยะสั้นนะครับ working memory เนี่ยเวลาที่รับข้อมูลเข้ามันจะเข้าไปได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลที่เราเห็นนั้นเราใส่ใจเรารู้จักนะครับตัวอย่างเช่นเวลาที่เราไปเดินตลาดหรือเราไปเดินห้างนะครับเราจะพบกับสินค้ามากมายพบกับผู้คนมากมายนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เอาเข้าไปใน working memory ทุกคนหรือทุกสินค้าแต่เราจะเอาเข้าไปเฉพาะผู้คนหรือสินค้าที่เรารู้จักหรือเราใส่ใจนะครับเท่านั้นนะครับแล้วก็จะไปทำงานในหน่วยความจำขณะที่ทำงานเพราะฉะนั้นในขณะที่เรากำลังเรียนรู้อยู่หรือเราเดินตลาดอยู่เราก็จะ working memory ก็จะทำงานนะครับเราก็จะยังสามารถจดจำได้นะครับแต่มันจะหายไปครับถ้าเกิดว่าไม่มีการบันทึกเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นการบันทึกของคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะบันทึกลงในเครื่องหรือการเซฟก็จะเข้าไปอยู่ในความจำระยะยาวในขณะที่คนเราทำยังไงครับเราไม่สามารถที่จะเซฟหรือกด Ctrl S แบบคอมพิวเตอร์ได้นะครับแต่เราจะใช้วิธีการเซฟโดยการเข้ารหัสหรือการ encode เพราะฉะนั้นข้อมูลทั้งหลายนะครับที่เรารับเข้าไปและเข้าไปอยู่ในความจำขณะทำงานหรือ working memory working memory เองนี่ก็จะมีการจัดระบบจัดระเบียบนะครับทำให้ข้อมูลนั้นมีความเป็นระบบมากขึ้นเวลาที่เราบันทึกเข้าไปเนี่ยเราจะทำวิธีการเข้ารหัสนะครับการเข้ารหัสมีหลายวิธีนะครับอย่างเช่นที่เรารู้จักกันนะฮะตอนเด็กๆถ้าทุกท่านได้เรียนเรื่องของภาษาวิชาภาษาไทยนะครับคุณครูก็จะมีการว่าให้เราท่องใช่ไหมครับอักษรกลางใช่ไหมครับไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งอันนี้ก็เป็นการเข้ารหัสนะครับถ้าพูดในภาษาคอมพิวเตอร์ก็คือซิปไฟล์เข้าไปใช่ไหมครับซิปเข้าไปทำให้ข้อมูลมันบีบอัดลงไปนะครับเหตุผลที่มันต้องซิปนี่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหน่วยความจำของเราเนี่ยมันมีข้อจำกัดมันมีคาปาซิตี้อยู่เราไม่สามารถจดจำได้หมดนะครับในขณะเดียวกันความจำระยะยาวของเราเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดเหมือนกันเราจำไม่ได้หมดจึงต้องมีการเข้ารหัสหรือการ encode แล้วเวลาที่เราจะใช้งานทำยังไงครับเราก็จะ retrieve หรือ decode ออกมานะครับแต่ข้อมูลนั้นออกมาแล้วก็เอามาใช้ในหน่วยความจำขณะที่กำลังทำงานอยู่หรือขณะที่เรากำลังเรียนรู้อยู่นะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการทำงานนะครับที่เราเทียบเคียงระหว่างการประมวลผลแบบคอมพิวเตอร์นะครับและก็การประมวลผลแบบที่เรียกว่า information processing ในสมองของคนเรา